สิ่งที่ความจริงที่เราเคยคิดว่ามันจริงเนี่ยตอนนี้มันยังจริงอยู่ไหมการจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษย์เนี่ยนะคือต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เราเชื่อมันผิดเราไม่กล้าที่จะตั้งคำถามเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่ใช่แล้วเราเสียดายสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรารีวิวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Think Again The Power of Knowing What You Don't Know นะคะคือแค่คำนี้เนาะพี่หมิงก็รู้สึกโดนใจมากเลยอะแล้วก็อยากจะมารีวิวเล่มนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่า The Power of Knowing What You Don't Know นี่มันสำคัญไอ้คำว่า You Don't Know ก็คือการที่เราไม่รู้นะคะเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะหนังสือภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าพลังของการรู้สิ่งที่คุณไม่รู้นะคะคือพี่หมิงชอบคำว่าไม่รู้เพราะอะไรเพราะพี่หมิงเชื่อว่าเราอะยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเยอะมากๆนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็สิ่งลี้ลับอะไรมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังตามไปไม่ถึงก็มีอีกตั้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อะไรหรือยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้เราได้รู้มากขึ้นเล่มนี้นะต้องบอกว่าบิลเกตส์เนี่ยแนะนำว่าต้องอ่านเพราะบิลเกตส์นะใช้คำว่าเพราะในโลกใบนี้มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเราก็ไม่ได้เห็นหรือรู้มันทุกอย่างนะคะคำพูดอีกอันนึงที่มันน่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือว่า if knowledge is power knowing what you don't know is wisdom แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าความรู้เนี่ยคือพลังการที่เราได้รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยคือการมีดวงปัญญานั่นแหละก็คือ wisdom เล่มนี้เป็นหนังสือขายดีเนาะของ New York Times นะคะแล้วก็เขียนโดยคุณอดัมแกรนต์เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาด้านองค์กรเนาะของ Wharton School นะคะเคยเขียนหนังสือที่แบบดังมากๆมาแล้วเนาะชื่อหนังสือชื่อ Originals แล้วก็ Give and Take นะคะแต่ว่าเล่มนี้ที่เขาเน้นเลยนะคะมี2คำก็คือคำว่า rethink กับ unlearn แต่ก่อนตรงนั้นนะคะเราจะมาฟังโค้ชอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการเรียนรู้ก็คือการเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ในเรื่องที่ขัดแย้งกับชุดความเชื่อหรือความรู้ดั้งเดิมของเรานะคะทีนี้เรามาดูคำว่า rethink นะคะคือหนังสือเขียนว่า think again เนาะแต่จริงๆมันก็คือการ rethink นึกออกไหมคะก็คือการคิดใหม่การคิดซ้ำทำไมต้องคิดใหม่ทำไมต้องคิดซ้ำคือเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วล่ะนะมนุษย์ทุกคนมีแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเอ้ยตั้งคำถามคิดอีกทีไหมคือ rethink ไหมคิดมาอีกทีไหมว่าไอ้สิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่ความจริงที่เราเคยคิดว่ามันจริงเนี่ยตอนนี้มันยังจริงอยู่ไหมมันยังจริงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหมั่นคอยอัปเดตตัวเองคอยทั้งคำถามให้กับตัวเองแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้ความรู้ที่แท้จริงที่มันอัปเดตที่สุดมากยิ่งขึ้นมนุษย์เนี่ยนะมีสมองที่มันขี้เกียจที่จะไปคิดไงคือมันจะชอบเชื่อว่าเราอะรู้ถูกแล้วมันจะไม่ค่อยยอมจะแบบประมาณว่าไอ้สิ่งที่ฉันรู้มันถูกจริงๆหรอคือมันจะแบบขี้เกียจอะจะไปตั้งคำถามอันนี้นึกออกไหมแล้วเขาอะพูดน่าสนใจมากเลยว่ายิ่งคนเก่งๆนะที่มั่นใจในความฉลาดของตัวเองอะมากก็จะยิ่งปรับความคิดตัวเองได้ยากขึ้นเรื่อยๆส่วนอันที่2ก็คือ unlearn unlearn แปลว่าอะไรคือการไม่ยึดติดการยอมรับการสามารถละทิ้งความเชื่อหรือทฤษฎีหรือสิ่งหรือที่เราปฏิบัติ norm อะไรที่เราปฏิบัติกันมาอย่างช้านานเราพร้อมที่จะยอมรับว่าถ้ามันมีอะไรที่มาใหม่ดีกว่าถูกต้องกว่าเรายอมละทิ้งความเชื่อนั้นๆลงได้อันนี้เรียกว่า unlearn ซึ่งทักษะตรงนี้หรือขีดความสามารถเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงไหมเราลองถามตัวเองดูนะว่าจริงหรือเปล่าเขาพยายามจะบอกว่าให้เราอะพยายามใส่หมวกของนักวิทยาศาสตร์คือชอบตั้งคำถามนะคะเป็นคนขี้สงสัยนิดนึงแล้วก็ไม่กลัวการผิดพลาดพร้อมที่จะทดลองพร้อมที่จะยอมรับเรื่องราวอะไรใหม่ๆได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องแบบมุ่งมั่นแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเฟนซ์จนกระทั่งเถียงปฏิเสธจนกระทั่งแบบคอเป็นเอ็นแบบไม่ได้คิดจะเปิดหูเปิดตามาฟังอะไรใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาเลยบอกว่าบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคุณน่ะที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะแล้วคุณก็ควรจะมีเรื่องที่เรียกว่า humility นะคะหรือความรู้สึกถ่อมตัวสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้คุณสามารถยอมรับ
ความไม่รู้ของตัวคุณเองได้เมื่อเรายอมรับกับความไม่รู้ของเราปุ๊บเราก็จะเกิดการอะไรเราจะเกิดการค้นหาใช่ปะแล้วเราก็จะค้นพบเราจะ discover อะไรที่มันใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆการปฏิบัติอะไรยังไงใหม่ๆนึกออกไหมเพื่อให้ตัวเราเองอะดียิ่งขึ้นไปงานวิจัยนะคะบอกว่ายิ่งคุณฉลาดคุณยิ่งไม่ค่อยคิดเพราะว่าคุณเห็นแพทเทิร์นเร็วมากไงแล้วก็เลยทำให้คุณอยากจะเลิกเชื่อตัวเองอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆมันก็เลยยากนะคะคือพูดง่ายว่าคนยิ่งเก่งก็ยิ่งเปลี่ยนยากเนาะแล้วเขายังพูดเรื่องของ bias หรืออคติด้วยนะว่ามี2ประเภทอันที่1คือ confirmation bias นะคะคืออะไรก็คือการเห็นเฉพาะที่คิดว่าจะเห็นอันที่2คือ desirability bias คืออะไรคือเห็นเฉพาะที่อยากเห็นซึ่งไอ้ bias 2ตัวนี้แหละที่มันเป็นอาวุธต่อต้านให้ตัวเรานะคะไม่สามารถค้นพบความจริงใหม่ๆได้นะคะในทางพุทธศาสนาเนาะเรามี bias เหมือนกันเราอธิบายเรื่องอคติไว้4ประเภทมีมานานแล้วเคยรู้ไหมอันที่1คือฉันทาคติอคติเพราะรักนะคะอันที่2คือโทสะคติอคติเพราะเกลียดหรือเพราะโกรธก็ได้นะคะอันที่3นะคะพยาคติก็คืออคติเพราะความกลัวและอันสุดท้ายโมหะคติก็คืออคติเพราะความไม่รู้นี่ไงเพราะความไม่รู้ก็คือความเขลาหรือความหลงและหลงงมงายก็ได้หรือว่าหลงไม่รู้อะไรก็ได้เรื่องของอคติพี่ผิงจะไม่เจาะตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าใครสนใจโดยเฉพาะเรื่องของอีโก้แล้วก็อคติสามารถเข้าไปเช็คในสกิลเลนคอร์สพี่ผิงได้นะคะฟรีนะคะในส่วนของเซสชั่นเรื่องของอีโก้แล้วก็อคตินะเขาบอกว่าความมั่นใจที่ดีต้องไม่ได้มาจากการคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วแต่คือการรู้ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้และยังบอกอีกว่าความมั่นใจแบบถ่อมตัวสามารถสอนกันได้คนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อะไรสุดท้ายแล้วจะทำผลงานออกมาได้ดีกว่าตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่หมูมีสอนตรงนี้ไว้เนาะถ้าเห็นนี้จะเห็นว่าอันที่หนึ่งถ้าเรามีความมั่นใจแต่เราไม่ได้เป็นคนอีโก้สูงมันต่างกันนะความมั่นใจกับอีโก้ไม่เหมือนกันคนที่มีความมั่นใจสูงมีความมั่นใจในตัวเองที่ดีแต่ว่าไม่ได้มีอีโก้มากก็พร้อมที่จะ reading แล้วก็ unlearn เขาจะเป็นคนที่สำเร็จได้ไวนะคะแต่ในกรณีที่2คนประเภทที่2คือคนที่มีความมั่นใจแต่อีโก้มันสูงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นพออีโก้สูงเขาเป็นคนฉลาดโอกาสที่เขาจะ reading กับ unlearn มันจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะเขาคิดว่าเขารู้แล้วสิ่งที่เขารู้มันถูกต้องที่สุดแล้วมันเลยทำให้เขากลายเป็นคนที่อาจจะสำเร็จได้ช้ากว่าคนประเภทแรกแต่ว่าในหนังสือเนี้ยเขายังพูดถึงคนอีกประเภทนึงคือเป็นคนที่เก่งนะแต่ดันไม่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่ได้คิดว่าตัวเองสมควรได้รับการชื่นชมได้รับการยกย่องไม่ควร deserve ที่จะได้อะไรอย่างที่ตัวเองควรจะได้อันนี้เขาเรียกว่า imposter syndrome นะคะรู้สึกว่าหลายๆท่านก็เหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเนาะ imposter คือการเป็นตัวปลอมนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเราจะรู้สึก imposter รู้สึกเป็นซินโดรมเนี้ยได้นะในบางเรื่องเพราะบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เก่งจริงๆเรื่องนั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ในบางเรื่องอาจจะแบบมันใจโคตรเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆมันก็ได้นะคะมันก็สามารถเป็นได้ทั้ง2กรณีนะแต่ว่าในชาร์ตของเท่าที่เห็นนะก็จะตรงกันกับตรงที่บอกว่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็อีโก้ไม่เยอะคือถ้าทางไม่มั่นใจอีโก้ก็ไม่เยอะเขาก็จะไม่ค่อยทำอะไรได้สำเร็จเพราะอะไรเพราะบางทีเขาก็จะแบบไม่ทำเลยอะคือไม่เริ่มทำด้วยแล้วก็บางทีก็ปฏิเสธงานมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็เพราะความที่มันไม่มั่นใจนึกออกไหมก็ไม่มีสกิลในการที่จะอยากจะรีทิงหรืออันเลิร์นมากมายเพราะว่าไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งอันนี้มันสำคัญเหมือนกันเนาะมันก็ทำให้หลายๆครั้งเนี้ยคนเนี้ยประเภทเนี้ยอาจจะไม่ค่อยทำอะไรได้ประสบความสำเร็จมากนักนะคะเราก็ลองสำรวจตัวเองดูนะแล้วก็ลองดูว่าเราจะปรับตรงไหนได้นะคะเขาก็ให้เทคนิคมาเนาะซึ่งอีกอันนึงที่หมิงชอบมากๆเลยเนาะเขาพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ Dunning-Kruger Effect เราได้ยินกันมาเยอะเนาะของทั้ง2ท่านนะคะโปรเฟสเซอร์ทั้ง2ท่านนี้นะเรามาดูกราฟนี้กันนะคะกราฟเนี้ยแสดงถึงระดับความมั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะตามระดับขององค์ความรู้ในหัวข้อนั้นๆโดยมนุษย์ทั่วไปมักเริ่มต้นด้วยการไม่มีความมั่นใจเมื่อตัวเองได้รู้จักกับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นครั้งแรกแต่เมื่อเขาเริ่มมีความรู้มากขึ้นความมั่นใจของพวกเขาต่อหัวข้อเหล่านั้นก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้พวกเขาหยุดพัฒนาความรู้ของตัวเองเพิ่มเติมและตกค้างอยู่บนยอดดอยอันโง่เขลาที่เรียกว่า Mount Stupid ที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทั้งที่มีความรู้แบบงูปลาเพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากพวกเขารู้จัก Think Againและยอมรับต่อความไม่รู้ของตัวเองพวกเขาก็จะค้นพบว่าโลกใบนี้ยังมีองค์ความรู้อีกมากมายให้พวกเขาได้เรียนรู้จนสามารถพาตัวเองออกจากยอดดอย
แห่งความโง่เขลาได้สำเร็จนะคะแต่การตระหนักถึงความไม่รู้ของตัวเองที่มีอยู่อย่างมหาศาลก็มักส่งผลทำให้ระดับความมั่นใจของพวกเขาร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดนึงที่พวกเขาสามารถสะสมความรู้ได้มากพออย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นความมั่นใจของพวกเขาถึงค่อยๆกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสรุปก็คือคนที่รู้น้อยมักคิดว่าตัวเองเก่งแต่คนที่รู้เยอะมักคิดว่าตัวเองไม่เก่งเขาเลยบอกนะคะว่าทุกคนควรจะต้องมี confident humility นะคะแปลว่าอะไร confident humility เนาะมันแปลว่าการยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองกับความมั่นใจในความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเองเป็น2คำที่แปลกดีนะคะที่เอามาเข้ากันนะคะแต่จริงๆมันก็คือตามชาร์ตที่หนิงบอกเลยคือเป็นคนที่มั่นใจตัวเองเนาะแต่อีโก้ไม่เยอะคนที่อีโก้ไม่เยอะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มักจะมี humility ด้วยคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคือพร้อมที่จะน้อมเอาความดีน้อมเอาคุณค่ายอมรับฟังความคิดของคนอื่นเข้ามาหาตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังมีอะไรที่ไม่รู้อยู่อีกการจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษย์เนี่ยนะมันต้องเริ่มมาจากอะไรรู้ไหมมันต้องเริ่มมาจากการที่รู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อมันผิดคือต้องยอมรับก่อนซึ่งแบบง่ายหรอที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เราเชื่อมันผิดอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าการยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดและทำได้ยากยิ่งแต่การค้นพบความผิดพลาดนั้นก็ทำให้พวกเราเดินทางเข้าไปใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจำเป็นต้องมั่นใจแบบถ่อมตัวในการตัดสินใจของคุณและตื่นเต้นที่จะค้นหาข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตความเชื่อของคุณวิธีการเนาะคือลองหาข้อมูลอะไรมาหักล้างความเชื่อของตัวเองบ้างแล้วก็เวลาเราผิดพลาดอะไรอย่าไปเศร้ามากเกินไปอย่าไปจมจ่อมกับไอ้ความที่เรารู้สึกว่าเราเคยผิดมาก่อนเราเคยเชื่ออะไรผิดๆอะไรเงี้ยให้คิดซะว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้เราได้ค้นพบอะไรบางอย่างแล้วนะอะไรเงี้ยจำไว้ว่าการรู้ว่าตัวเองผิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตแต่ว่าบางทีพวกเราชอบคิดว่าอะไรคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันทำให้เราเสียหน้าเสียฟอร์มแต่ไม่ขนาดเสียคน คือแบบเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเสียใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่คิดแบบนี้นะมันจะไม่เราเติบโตได้ไหวมนุษย์ทุกคนนะควรจะให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับคนที่เห็นต่างจากเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วให้สร้างทักษะของการโต้เถียงเชิงบวกเพื่อสร้างวงสนทนาที่ท้าทายองค์ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งสิ่งนี้มันก็หาได้ยากเหมือนกันเนาะรู้สึกไหมว่าไอการที่เราจะแบบฟังเรื่องที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนไม่เคยคิดว่ามันจริงอะไรเงี้ยเหมือนเราแบกบาลตัวเองอะไรเงี้ยทำให้เราแบบตาสว่างอะไรเงี้ยเราจะเกิดอาการกลัวการโต้เถียงเราไม่อยากเถียงกับผู้ใหญ่หรือกับเด็กหรืออะไรมันแบบกลัวความขัดแย้งไปหมดเลยซึ่งเขาบอกว่าการหมกปัญหาไว้จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้การทะเลาะกันน่ะหนักยิ่งขึ้นไปอีกมันทำให้หญิงได้สะท้อนเลยนะว่าสังคมไทยในปัจจุบันน่ะที่เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนาะมีความขัดแย้งเนี่ยมันคือการที่เราแต่ละคนน่ะไม่ได้พยายาม rethinkหรือว่าติ๊งอเกนไหมเพราะว่าเราพยายามจะแบบชอบคิดว่าตัวเองถูกแล้วไปตัดสินคนอื่นไม่ได้ให้พื้นที่คนอื่นไม่ได้เคารพสิทธิในการคิดของเขาว่าเขาจะคิดแบบนี้เขาจะเชื่อแบบนั้นแล้วทำไมเราต้องไป correct เขาหรอเราต้องไปบอกเขาว่าเขาผิดฉันถูกอย่างเงี้ยหรอคือมันเป็นสังคมที่มันไม่ค่อย compromise ไม่ค่อยประนีประนอมเรื่องพวกนี้นะคะถ้าเราอะพยายามคิดนะว่าจริงๆแล้วอะเราก็ยังมีความรู้น้อยนิดมากเลยนะในเรื่องนั้นๆนะเราลองเปิดใจก่อนไหมฟังความคิดจากหลายๆคนหลายๆมุมจากหลายๆแบบอะแทนที่จะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาทัวลงก่อนเลยฉันเฮโลทัวลงไปเรื่องนั้นๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็แบบโอ้เสียใจฉันไม่น่าเลยฉันยังไม่ได้หาข้อมูลเยอะพอเลยแล้วยังไงแล้วคนนั้นก็โดนด่าไปแล้วปะเราเกิดการขอโทษเขาไหมมันไม่ใช่สังคมแห่งปัญญาการโต้เถียงนะคะที่ถูกวิธีเนี่ยต้องให้ความสนใจเฉพาะการโต้เถียงกับงานเขาเรียกว่า task conflict โดยพยายามเลี่ยงเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือ relationship conflict ให้มากที่สุดซึ่งโดยธรรมชาติของคนไทยเราก็ชอบจะไปผสมผสานอยู่แล้วนะระหว่าง personal กับ professional ก็คือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมันจะ mix กันมันจะไม่มีเส้นแบ่งเท่าไหร่นะคะตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาก็อยากจะเพิ่มเติมเรื่องการโต้เถียงเนาะว่าอีกประเด็นนอกจากจะบอกว่าให้โฟกัสที่ task conflict แล้วไม่ใช่ relationship conflict แล้วนะคะยังมีเรื่องนี้อีกประเด็นนึงเราไม่ควรมองการโต้เถียงเหมือนเป็นสงครามแต่ให้มองมันเป็นการเต้นรำ dancing จ้านะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็พยายามปรับท่วงท่าการเคลื่อนไหว
ให้เป็นไปตามจังหวะของกันและกันนึกออกไหมโอ้น่าสนใจโดยไม่ชี้นำอีกฝ่ายมากเกินไปด้วยการที่1มองหาจุดร่วมเวลาโต้เถียงกันมองหาจุดร่วมมี common ground ไหมอันที่2การเลือกใช้เหตุผลที่ปังๆเพียง 2-3 เหตุผลคือพูดง่ายๆว่า less is often more นะคะอันที่3คือการตั้งคำถามเพื่อชวนคิดต่อคือบางทีอ่ะมันไม่ต้องเถียงแบบต้องสรุปเลยแต่คือมันคือการ raise ประเด็นที่ทำให้อีกฝ่ายหรือทั้ง2ฝ่ายได้คิดได้เอะอะได้แบบเอากลับไปพินิจพิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมก็ได้นึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าต้องจบลงที่ข้อสรุปใดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหนึ่งในปัญหาในระดับโลกเลยอะของมนุษย์คือเรื่องอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคือเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันแบ่งกันตามความเชื่อที่สะสมกันมาไงนึกออกปะพร้อมๆกับการกำหนดสเตอริโอไทป์คือการเหมารวมเชิงอัตลักษณ์กันนะว่าเอ้ยนี่พวกเราเอ้ยนี่พวกมันอะไรเงี้ยนึกออกปะก็คือพวกมันมีความคิดค่านิยมแตกต่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่แบบเช่นการแบ่งฝ่ายของนักกีฬาแมนยูกับลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้นะหรือว่าการทะเลาะกันระหว่างขั้วการเมืองการเหยียดสีผิวการทะเลาะกันระหว่างคนระหว่างประเทศทั้งที่จริงๆแล้วคนเรามันมีความเหมือนกันมากกว่าความต่างนะแต่ก็ทะเลาะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันสุดๆเลยนักจิตวิทยาพิสูจน์แล้วนะว่ามนุษย์เนี่ยมักจะโต้เถียงกับฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อพวกเขารู้สึกลึกๆในใจว่าความเชื่อของตัวเองนั้นผิดคือพูดง่ายๆว่าลึกๆอ่ะก็รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ถูกหรอกก็เลยเถียงเพื่อต้องการที่จะเก็บศักดิ์ศรีไงคือเดี๋ยวเสียหน้าเสียฟอร์มเสียทุกอย่างเลยนึกออกไหมเนี่ยแหละเป็นปัญหาสุดท้ายเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามักจะอุทิศเวลานะคะให้กับสิ่งที่เราเคยเชื่อเนาะว่ามันถูกมันดีมันใช่สำหรับตัวเราอ่ะแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นทุ่มเทสิ่งนั้นมาในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนาะแล้วถึงจุดนึงอ่ะเราก็ไม่คิดที่จะรีทิงก์อีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราเคยเชื่อแล้วก็ทุ่มเททำมาจริงๆแล้วมันใช่ไหมกับตัวเราเองเมื่อเวลามันผ่านไปบางทีเราไม่กล้าคิดแล้วเราเห็นว่ายังไม่ค่อยสำเร็จเราก็ไปทุ่มสรรพกำลังลงไปอีกเพราะไอความเชื่อมั่นเดิมๆที่เราเคยเชื่อว่าไอ้นั้นมันดีสำหรับเรามันใช่สำหรับเราละแต่ว่าเราลืมตั้งคำถามอีกรอบนึงเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นประสบการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นองค์ความรู้ตอนนี้กับตอนนั้นก็อาจจะไม่เท่ากันแต่เราไม่กล้าที่จะตั้งคำถามเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยมันจะผิดมันจะไม่ใช่แล้วเราเสียดายสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาเลยแบบว่าพยายามบอกเราว่าให้เรากล้าหน่อยลองถามตัวเองอีกรอบนึงเวลาทำอะไรไปถึงจุดนึงแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราเดินทางจุดนี้มันใช่ไหมสำหรับเราจริงๆเราชอบพอใจจริงๆไหมหรือเราตะแบงทำไปทนทำไปเพราะเราแค่เสียดายน้ำพักน้ำแรงที่เราได้ทำนะคะมันจะไม่ทำให้เราเกิดความสุขกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปจริงๆเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนาะเวลาเราอุทิศแรงกายแรงใจในการทำอะไรไปแล้วแล้วมันยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะเราอะมักเลือกที่จะลงทุนลงแรงหรือทุ่มแรงกายแรงใจลงไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพื่อพิชิตเป้าหมายแทนที่จะกลับมาทบทวนตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดเอาไว้วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านั้นคือมันใช่จริงๆไหมสำหรับเราณตอนนี้ปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า escalation of commitment หรือการทวีคูณความผูกมัดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะรู้สึกเสียดายกับเวลากับทรัพยากรที่เราทุ่มเทไปเพราะว่าเราต้องการจะพิสูจน์อะว่าสิ่งที่เราคิดอะในอดีตนั้นมันถูกคือเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราคิดใหม่ทำใหม่ตอนนี้มันจะสายเกินไปไหมหรือมันจะแบบเป็นการหักล้างความคิดเดิมๆซึ่งแบบมันใช่หรอนึกออกไหมคะคือเราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าออกจากกรอบความคิดเดิมหรือเราไม่กล้ารีทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานเนาะความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะมีผลต่อความสุขในชีวิตของเราด้วยนะคะจงจำไว้เสมอว่าตัวตนของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและการทบทวนความคิดของตัวเองอยู่เป็นระยะเพราะนั่นคือหนทางในการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์สรุปแล้วนะคะเล่มนี้จริงๆแล้วอะทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะพูดหลักๆอะสองเรื่องเท่านั้นแหละก็คือ rethink กับ unlearn โดยที่ว่าเขาพยายามยกตัวอย่างประกอบในหลายๆบริบทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่หญิงก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราทำตัวให้รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้หรือว่าโง่ตลอดเวลาคือกระหายที่จะเรียนรู้เนาะเราก็จะสามารถเพิ่มพูนความรู้เราได้หรือเราก็จะฉลาดขึ้นอันนี้ก็เป็นคำพูดนึงของสตีฟจ็อบส์ด้วยนะคะพิงก็ชอบมากๆแล้วก็ใช้ในการสอนตลอดเลยเหมือนกันนะคะพิงเองก็พยายามนะคะทำตัวให้
ป็นคนที่มี confidence humility เนาะก็คือมั่นใจแต่ก็พร้อมยอมรับนะคะความคิดเห็นของคนอื่นหรือองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้สำหรับหนังสือ Think Again นะคะ The Power of Knowing What You Don't Know นะคะหวังว่าทุกๆท่านคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะแบ่งปันคลิปนี้แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็ Subscribe ช่อง Grow Show ของพวกเราด้วยขอบพระคุณค่ะ